สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเฉียงๆไปอยู่ไหนมาเฉียงก็ทำเพจไปอยู่ไหนมานะครับแล้วก็เป็นเพจเกี่ยวกับท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ครับเพจไปอยู่ไหนมานะครับก็จะเป็นเพจที่เฉียงไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวที่แบบแปลกเที่ยวคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นทริปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเองแล้วก็เรื่องในชีวิตประจำวันด้วยครับหลายคนถามนะครับว่าการเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวเนี่ยต้องพกอะไรติดตัวบ้างเฉียงก็จะพกหลักๆคือกล้องแล้วก็อุปกรณ์ท่องเที่ยวต่างๆแต่ว่าที่คนไม่รู้นะครับคือเฉียงจะพกโน้ตบุ๊กติดตัวไปตลอดเวลาเลยเพราะว่าเวลาที่เฉียงมีคอนเทนต์มีไอเดียอยู่บนเครื่องว่างๆนะครับเฉียงจะได้เอาขึ้นมาทำได้เลยแต่งรูปทำได้ตลอดเวลาทุกที่นอกจากโปรแกรมแต่งรูปแล้วก็จะมีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอครับแล้วก็เวลาเขียนคอนเทนต์ต่างๆเฉียงจะชอบใช้ Microsoft Office 365แล้วก็โน้ตบุ๊กที่เฉียงใช้นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊ก PC Windows ปกติเลยเพราะว่าชินครับผมใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็หลายคนก็ถามนะครับว่าทำไมไม่ใช้ Mac จริงๆเฉียงอยากใช้ Mac มากเลยนะเคยลองใช้หลายครั้งแล้วแต่ก็งงแล้วก็มันมีปัญหาบ่อยๆก็เลยไม่ใช้แล้วกันแล้วก็ได้ยินมาว่าล่าสุดเนี่ย Microsoft Office 365มันใช้ได้กับ Mac แล้วจริงๆมันก็มีมาตั้งนานแล้วแต่เขาบอกว่ามันเสถียรถึง 99.99% แล้วก็วันนี้เฉียงมีผู้เชี่ยวชาญ Microsoftspecialist ที่เขาจะมาให้คำแนะนำนะครับให้เฉียงมั่นใจแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมั่นใจว่า Mac เนี่ยใช้กับ Microsoft Office 365ได้อย่างแน่นอนก็ขอเชิญ specialist ของเรานะครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พี่ก๊อฟนะครับจะมาตอบทุกคำถามที่อยากจะรู้เลยรับรองว่าฟังจบเนี่ยซื้อ Microsoft Office 365กลับบ้านแน่นอนครับโอเคพี่ก๊อฟตอนนี้มันมีคนถามว่ามันมี Office 2019กับ Microsoft Office 365ครับแล้ว2อย่างนี้มันต่างกันยังไงโอเคง่ายๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคุ้นชินเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อก่อนเลยเนาะออฟฟิศก็จะมีแบบลูกค้าใช้2007ใช่ไหมเพื่อนๆ เราใช้2013 2016ถูกไหมอันนั้นก็เป็นออฟฟิศที่ทุกคนใช้ชินกันอยู่แล้วเนี่ยปัจจุบันก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดอย่าง2019แต่คราวนี้ Microsoft เรามองว่าปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการใช้งานของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้วอยู่ที่สำนักงานหรืออยู่ที่บ้านมี iPad มี iPhone โอ้โหอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย Office 365ทำมาเพื่อการนี้วันนึงเฉียงออกไปข้างนอกเฉียงไม่ได้ใช้แค่iPad ละวันบางวันเฉียงเอา iPhone ออกไปบางวันเอา Mac ออกไปถูกไหม Office 365มันทำให้การทำงานเนี่ยมันเชื่อมหากันแล้วที่สำคัญคือรูปแบบของ Office 365เนี่ยมันดียังไงรู้ป่ะอันดับแรกเลยคือถ้าพูดถึงรูปแบบมันเป็นรูปแบบของสมาชิกเฉียงใช้กับเพื่อนก็ได้ถ้าหารกันเนี่ยมันคุ้มมากเลยมันได้หลายคนเหรอพี่มันใช้ได้ตั้ง6คน6คนเลยเหรอ6คนเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหารกันเนี่ยตกต่อวันนะวันละไม่ถึงบาทปีนึงมันแค่2,000 กว่าบาทเอง 2,700 กว่าบาทก็หาร6คนก็เหลือแค่แบบ 2-300 บาทใช่ครับเฉียงจะได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ออฟฟิศไม่ใช่แค่โปรแกรมทำงานอีกแล้วมันคือส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันลิงก์กับการใช้งานอุปกรณ์พกพาด้วยหรือว่าแท็บเล็ตหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ปัจจุบันเนี้ยเราใช้งานอุปกรณ์สมัยใหม่แบบไหนออฟฟิศเองก็เอื้อให้เราใช้งานรูปแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับคือออฟฟิศ2019เนี่ยมันก็คือแยกเดียวๆใช่แยกเดียวๆคือ Microsoft Office 365ก็คือแบบเหมือนเป็นแพ็คเกจรวมแล้วก็ใช้ได้หลายคนมันเป็นรูปแบบของ Service Subscription Office แบบปกติดียังไง2019ก็อย่างที่บอกคือมาดีกับลูกค้าที่ไม่ต้องการสมาชิกลงบนเครื่อง Mac 1เครื่องหรือเลือกลงบน PC Windows 10 1เครื่องก็ใช้งานได้ยาวๆแต่อย่างที่บอกคือฟีเจอร์มันก็จะลิมิตอยู่แค่ฟีเจอร์พื้นฐานแต่เฉียงว่าจริงๆก็ซื้อ Microsoft Office 365ไปเลยดีกว่าดีกว่าถ้าพูดถึงความคุ้มค่าแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งที่มันทำได้ซึ่งหัวใจสำคัญเลยคือถ้าเรื่องของการทำงานนะครับมันทำให้เฉียงทำงานไวขึ้นในเวลาที่น้อยลงไม่ต้องคิดเยอะ AI ใน Office 365ช่วยเราทำงานไวขึ้นมันมี AI อยู่ครับลูกค้าส่วนมากหรือเพื่อนๆเฉียงเนี่ยอาจจะเป็นนักศึกษาใช่ไหมหรือว่าคนทำงานที่ส่วนมากก็นึกถึงการใช้งานออฟฟิศเองก็ต้องใช้งานบน Windows PC อย่างเดียวถ้าเฉียงใช้ Office 365บนเครื่อง Macประสบการณ์การใช้งานเหมือนกับการใช้งานบน PC เป๊ะเลยไม่ใช่เฉพาะ PC นะการใช้งานบนอุปกรณ์ที่เฉียงมีอยู่มี iPad ไหมมี iPhone ไหมใช้งานได้หมดเลยเราใช้กับ iPhone iPad ด้วยเหรอได้ด้วยถ้าเป็น iPad Pro อย่างเงี้ย Apple Pencil ก็รองรับนะครับอ๋อเหรอใช่คือเนี่ยอยากใช้พวก Microsoft ใน iPhone มากเลยทุกวันนี้ก็ยังใช้โน้ตบุ๊กอยู่เพราะว่ามันใช้ได้ไงแต่ไม่รู้ว่า iPhone มันใช้ได้ใช้ได้หมดเลยถ้าเป็น Office 365แล้วถ้าเกิดว่าเราฝังฟอนต์ใน Microsoft Office 365ของเราเนี่ยเพื่อนที่เหลือจะมีฟอนต์ตัวนี้ด้วยไหมฟอนต์จะไปกับตัวไฟล์ตัวไฟล์ใช่ฟอนต์จะไปกับตัวไฟล์แต่ก็อย่างที่บอกคือฟอนต์บางประเภทถ้าลิขสิทธิ์อนุญาตให้เปิดก็จะเปิดได้แต่ถ้าพรีวิวเฉยๆไม่มีปัญหาครับพี่ก๊อฟตอนนี้เฉียงมาดูกล่องนะครับคือเราจะได้ Word Excel PowerPoint OneNote อะไรได้ Outlook ได้แล้วไอ้คำว่า1 TV OneDrive Cloud Storage เนี่ยอันนี้คืออะไรพี่นี่คือที่สุดแห่งความคุ้มค่าเลย
ปัจจุบันนี้เราไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ในเครื่องแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้อย่างที่บอกคือ Office 365มันใช้ได้บนทุกอุปกรณ์ที่เฉียงมีอยู่ใช่ไหมครับวันนี้เอา MacBook ออกไปข้างนอกไปทำงานวันนี้เอา iPad ออกไปถ้าสมมติว่าเราหยิบ MacBook แต่งานเราอยู่ใน MacBook อ่ะแต่ถ้าวันนี้เราก็ใช้ไอ้ OneDrive นั่นแหละเป็นตัวกลางในการให้ข้อมูลทุกอย่างมาเชื่อมหากันซึ่งให้พื้นที่ขนาด 1,000 กิก 1 TB เท่ากับ 1,000 กิก 1,000 กิกอยู่ในชุด Office 365แล้วกล่องนี้เลยแปลว่าเฉียงไปเที่ยวต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศถูกไหมครับยก iPhone ขึ้นมาถ่ายรูปแช่ๆๆๆถ่ายไปเลยแล้วรูปภาพหลังจากเฉียงถ่าย1ชัตเตอร์ปั๊บรูปภาพเฉียงเก็บไว้แล้วเรามาเปิด MacBook เปิด iPad รูปภาพที่เฉียงถ่ายเอาไว้มันมาโชว์อยู่ตรงนี้แล้วมันมาโชว์บน iPad มันมาโชว์บน iPhone นั่นแปลว่าทุกอุปกรณ์ข้อมูลที่เฉียงทำงานอยู่มันซิงค์หากันเพราะว่ามันออโต้เซฟขึ้นบนคลาวด์ให้เราอัตโนมัติและที่สำคัญคืออย่างที่บอกคือเราหยิบอุปกรณ์ตัวไหนมาใช้เปิดดูได้แก้ไขได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเซอร์วิสที่คุ้มค่าที่สุดคือเราได้โปรแกรม Office แบบพรีเมียมแล้วเราได้เรื่องของการใช้งานความปลอดภัยซิงค์ค่าอุปกรณ์และยังไม่พอนะรู้ไหมว่าไอตัว OneDrive ตัวเนี้ยมันมีความสามารถในการย้อนเวลาไปเอาไฟล์ในอดีตได้ด้วยโอ้โหอะไรล้ำขนาดนั้นแปลว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นลูกค้าจะเอาของเดือนที่แล้วเจอประจำเลยเจอประจำใช่ไหมเจอแบบว่าคุณเสียงขอไฟล์เมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วหน่อยได้ไหมไม่มีแล้วครับหายไปแล้วแต่วันนี้ปัญหาจะหายไปรู้ไหมเราแค่กดเลือกเวอร์ชันย้อนเวลาเลยวันที่แก้ไขเมื่อ6เดือนที่แล้วกดปั๊บมันจะเปรียบเทียบเอาเอกสารเมื่อ6เดือนที่แล้วกลับมาให้เราเลยว่าอ๋อนี่เวอร์ชัน6เดือนที่แล้วนี่เวอร์ชันปัจจุบันดีไหมครับรู้สึกเลยว่าชีวิตแบบสบายขึ้นใช่ใช่อย่างที่บอกก็คือมันเป็นแพ็กเกจของนอกจากเอนเตอร์เทนเมนต์แพ็กเกจที่เรามีแล้วเนี่ยมันคือแพ็กเกจของการทำงานที่แบบคุ้มค่าที่เราควรจะมีใช่คือออฟฟิศไม่ได้โปรแกรมทำงานอย่างเดียวแล้วออฟฟิศก็ส่วนหนึ่งในชีวิตเราแล้วมาดูเรื่องของเวอร์ชันกันบ้างเวอร์ชันเนาะก็จะมี2แบบใช้งาน1คนปีนึงก็ 2,000 กว่าบาทสมาชิกปีนึง 2,000 กว่าบาทหรือจะแบบเอ้ยมีเพื่อนมีในแก๊งอยู่6คนไม่กี่บาทหัวใจสำคัญที่วันนี้เราต้องการเน้นก็คือว่าเราได้โปรแกรมออฟฟิศไปแล้วเราได้ความคุ้มค่าจากคลาวด์ไปแล้วเราได้ของการอัปเกรดต่างๆมีเซอร์วิสแถมนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแล้วถ้าเวลาเฉียงเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันจะดีกับเฉียงยังไงบ้างเราจะไปเจาะแต่ละโปรแกรมแบบสั้นๆมาดูดีกว่ายกตัวอย่างเช่นพูดถึงว่าการอย่างเวลาเฉียงพิมพ์งานหลักๆเนี่ยเฉียงก็จะใช้ใน Word ถูกมั้ยฮะโอเคเราก็มีไฟล์ Word ตัวนึงขึ้นมาเนาะอย่างเช่นเอาง่ายเลยช่วงเนี้ยลูกค้าส่งมาเอ้ยเป็นไฟล์ภาษาจีนยกตัวอย่างเนาะเป็นไฟล์ภาษาจีนเราก็สามารถที่จะใช้ความสามารถในการแปลภาษาได้คลิกขวาแล้วเลือกคำว่า translate ปุ๊บมันก็จะสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้เลยภายในคลิกเดียวอันนี้ผมเพิ่งรู้นี่ insert เข้ามาเลยเห็นไหมปุ๊บมันเป็นไทยแล้วนี่เพิ่งรู้เนี่ยเสร็จแล้วครับสังเกตว่าเราได้เอกสารที่เป็นภาษาไทยโดยที่ไม่ต้องเข้าโปรแกรมแปลภาษาใดทั้งสิ้นสังเกตว่าทุกอย่างดูเหมือนการใช้งานบน Windows PC ปกติเลยนี่คือ Microsoft Word แค่นี้ก็เจ๋งแล้วมั้ยครับจัดไปดีกว่าผมใช้ PowerPoint เวลาส่งโปรไฟล์ทำพรีเซนต์ต่างๆเสนอลูกค้าโอเคจริงๆแล้วเนี่ยเอาง่าย PowerPoint เป็นความเจ๋งที่ว้าวที่สุดก็ได้ใน Microsoft Office 365อันดับแรกคืออ่ะสมมุติว่าอยู่ดีต้องคิดคอนเทนต์ไปต่างประเทศเราอยากรู้ overall ของประเทศนั้นว่าเรื่องของจัดแพลนทริปสวยๆไว้ส่งของมาประเทศนึงของมาประเทศนึงญี่ปุ่นแหละญี่ปุ่นเนาะOffice 365มีฟีเจอร์ตัวนึงครับในตัว PowerPoint ชื่อว่า Quick Starter Quick Starter ดียังไงเราเปิด Quick Starter ขึ้นมาปุ๊บดับเบิ้ลคลิกมันจะช่วยเปิดข้อมูลให้เราเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วจะสามารถทำเอาท์ไลน์ให้เราด้วยภายในคลิกเดียวผมแค่พิมพ์ Japan Japan กด Enter ปุ๊บมันจะให้เราเลือกแล้วครับว่าเราต้องการท็อปิกตัวไหนภูมิหลังประวัติศาสตร์ภูมิประเทศการเมืองความปลอดภัยทางด้านเศรษฐกิจนี่คือหัวข้อที่ทาง Office 365คิดมาให้เราแล้วเพราะมี AI ถูกไหมต่อมา PowerPoint มันก็จะออกแบบสไลด์ให้เราด้วยอยากได้สีประมาณไหน Look and Feel ประมาณไหนเฉียงลองดูแบบมินิมอลมินิมอลเนาะลองจิ้มดูอันนี้แล้วเป็นแบบช่วงนี้ดาร์กธีมมาแรงสีดำมาแรงนี่ใช้เวลาสักพักหนึ่งมันก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เราหาเกี่ยวกับคำว่า Japan ภายใต้ท็อปปิกที่เราต้องการเนี่ยเอามาทำเป็นสไลด์ให้เราสังเกตว่าตอนนี้เราใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเราได้อะไรบ้างเฮ้ยมันมาหมดเลยอ่ะกดดูภาพรวมก่อนเราได้17สไลด์โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะอยู่เฉยๆแล้วกดอย่างเดียวทำไมมันง่ายจังเลยอ่ะง่ายไปหมดเลยเสร็จแล้วเห็นไหมง่ายไหมโอเคพี่ก๊อฟคือนอกจาก PowerPoint ที่เฉียงจะใช้พวกทำสไลด์ทำพรีเซนต์ใช่ไหมอย่างนึงที่เฉียงแบบไปเที่ยวแล้วเฉียงต้องใช้คือการจัดแพลนทริปเสียเวลาอะไรเงี้ยแต่ที่เขาบอกว่ามันมีเทคนิค
ช่จริงๆมันมี AI ในตัว PowerPoint ถูกไหมใน Office 365คอนเซ็ปต์ก็คือว่าเฉียงมีข้อมูลอยู่แล้วเฉียงแค่โยนข้อมูลตัวนั้นเข้าไปใน PowerPoint เฉียงเบื่อมากที่ต้องลากรูปทีละรูปมาจัดเองแล้วบางทีเราก็แบบรูปนี้ควรไปอยู่ตรงไหนอยากทำก็ควรจะแบบโป้งเดียวโปรเฟสชั่นอลใช่ไหมใน PowerPoint เนี่ยจริงๆมันจะมีความสามารถชื่อว่าดีไซเนอร์ดีไซเนอร์คือเราไม่ต้องคิดเยอะให้ PowerPoint แต่งให้เราให้ PowerPoint ปรับ presentation ให้เราสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรพิมพ์ข้อมูลลงไปเมื่อกี้เฉียงบอกจะไปเที่ยวญี่ปุ่นขอเมืองแล้วกันเป็นเมืองหน่อยวันอะไรเงี้ยเอาเป็นฮอกไกโดแล้วนะพิมพ์ไปเนาะฮอกไกโดสังเกตว่าขณะที่เราพิมพ์เนี่ยเห็นด้านขวาไหมครับครับด้านขวาเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ชื่อว่าดีไซน์ไอเดียมันก็จะออกแบบให้เราให้มันมีความเป็นแบบลุคแอนด์ฟีลต่างๆที่เราต้องการปกติจะใส่รูปก็ต้องไปแบบเอาแล้วไงเปิดซาฟารีขึ้นมาต้องเข้าเว็บต้องไปหารูปที่ชอบแต่ณวันนี้PowerPoint เองมีรูปที่สามารถเอามาใช้ได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ใช่แล้วก็เซิร์ชตรงช่องเนี่ยครับ Bing Search เขาก็จะไปดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาให้เราที่ถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับลองดูว่าจะเอารูปแบบไหนก็จะมีโอ้ยฟิลแบบรูปเกาะทะเลใช่ไหมฮะมันจะมี AI บอกว่าตรงไหนที่เราควรจะโฟกัสในรูปภาพนั้นนั่นแปลว่าอย่างที่บอกคือสไลด์แรกเนี่ยใช้เวลาคิดเยอะไหมไม่ต้องคิดเยอะแล้วจิ้มอย่างเดียวคิดเลยพี่ว่าจะเอาแบบไหนผมเอาแค่นี้แหละนั่นแหละครับคอนเซปต์คือทำให้เราทำงานไวขึ้นในเวลาที่น้อยลงจริงไหมดีอ่ะสังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการพิมพ์อะไรลงไปใน PowerPoint เนี่ยมันจะปรับให้เรามันจะแต่งให้เราตลอดเวลาแล้วก็จะมีดีไซน์ใหม่ๆขออีกหน้าได้ไหมได้New slide ปึ๊บสมมติว่าเป็น Day 1แล้วก็ใส่ไป Day 1เลือกเอาเลยว่าอยากได้รูปแบบไหนแล้วก็คลิกปั๊บเสร็จแล้วเดวันใช่ตืดใส่เวลาแป๊บเดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ง่ายไหมซื้อเลยพี่ง่ายไหมสังเกตว่าเราสามารถเอาวัตถุ 3D เข้ามาใช้ในตัว PowerPoint ได้จริงๆทั้ง Word แล้วก็ Excel ก็รองรับวัตถุ 3D เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอย่างเครื่องที่เฉียงใช้อยู่ก็รองรับความสามารถในการใช้งาน Touch Bar 100% ด้วยนั่นแปลว่าแทนที่จะมาคอนโทรลบนหน้าจอก็สามารถใช้ Touch Bar บน MacBook Pro ตัวเนี้ยในการที่จะเคลื่อนวัตถุต่างๆด้วยแท็บ Touch Bar บริเวณตรงนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันก็เพิ่มทำให้การพรีเซนต์ดูน่าสนใจไม่น่าเบื่อได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่กอล์ฟตอนนี้เฉียงกังวลนิดนึงเพราะว่าสมมติว่าเฉียงซื้อมาแล้วมียูเซอร์นะครับแต่ว่าเฉียงมีเครื่องเต็มเลยมี iPhone มี MacBook มี iPad 3-4 เครื่องครับมันรองรับกี่ device ต่อ1ยูเซอร์ครับโอเคเอาง่ายเลยถ้าเฉียงมี Office 365นะเฉียงเอาไปลงอุปกรณ์อะไรก็ได้กี่เครื่องก็ได้กี่เครื่องก็ได้เลยใช่อย่างเช่นบนiPhone บน iPad ใช่ไหมครับก็เข้าไปใน App Store ก็เซิร์ชคำว่า Office กดติดตั้งเลยก็จะได้โปรแกรม Office ประชุดหนึ่งบนคอมพิวเตอร์ก็ลงแบบที่เราใช้งานอยู่บน Mac หรือว่าบน Windows PC ก็ไปลงได้อย่างเช่นที่บ้านมีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นลงกี่เครื่อง Office 365ไม่ได้นับว่าเฉียงมีคอมพิวเตอร์กี่เครื่องมีอุปกรณ์กี่อุปกรณ์เรานับว่าเฉียงใช้งาน1คนเราให้สิทธิ์ในการใช้งานเฉียงสามารถเปิดออนไลน์พร้อมกันได้5เครื่องพร้อมกันได้5พอมั้ย5เครื่องพอมั้ยเหลือเฟือไม่น่าถึงเนาะไม่น่าถึงนี่คือ365 personal แต่ความคุ้มค่าคือแบบ6คนที่เรียกว่า365 home ครับ365 home ใช้งานได้6คนอย่างเช่นเฉียงมีเพื่อนอีก5คนครับเฉียงเป็นหัวหน้าทีมเป็นหัวหน้าแก๊งใช่ป่ะซื้อ Office 365 home 1กล่อง1ไลเซนส์แล้วกันเฉียงสามารถแชร์ Office 365 home ตัวเนี้ยให้ทีมอีก5คนแล้วเบเนฟิตที่ได้ทุกคนได้หมดเลยก็คือเฉียงซื้อเนี่ย1กล่องใช่แล้วเฉียงแชร์ให้เพื่อนได้อีก5คนใช่ก็เหมือนอีก5คนนั้นได้ personal คนละ personal เลยซึ่งราคาก็ไม่แพงหันมาก็เลยหันมาถูกมากใช่ครับอย่างที่บอกไปคือยกตัวอย่างเช่นความคุ้มค่าของ OneDrive ใช่ไหมไม่ใช่ว่า 1,000 กิกตรงเนี้ยหาร6คนนะคนละเฉียงมีสิทธิ์ในการเพิ่มคนหรือลดคนภายใต้6คนตรงนั้นนึกออกไหมครับยืดหยุ่นได้เรื่อยๆเปลี่ยนได้เรื่อยๆใช่โอ้โหแต่ทั้งหมดนี้รูปแบบคือการเป็นสมาชิกมันจึงคุ้มค่ามากกว่าจากฟีเจอร์จากคลาวด์จากเรื่องของโปรแกรมแบบพรีเมียมครับซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่บรรณาไอทีทุกสาขาครับถ้าเกิดยังงงอะไรอยู่ก็ให้พี่ๆช่วยแนะนำได้ใช่เนาะก็ให้พนักงานหน้าร้านแนะนำได้เลยครับมีโปรโมชั่นอะไรสำหรับเฉียงไหมครับโปรโมชั่นช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับช่วงนี้นี่เลยซื้อ MacBook เครื่องใหม่อาจจะมีส่วนลดไงมีส่วนลดที่มีโปรโมชั่นพิเศษที่ทำกับออฟฟิศตัวนี้อาจจะได้ส่วนลดพิเศษครับโอเควันนี้ผมความรู้เยอะมากเลยพี่กอล์ฟเยี่ยมเลยครับมั่นใจว่าเออมาใช้ Mac แล้วใช้ Microsoft Office 365คือไม่มีปัญหาแน่นอนใช่ก็เดี๋ยวถ้าเฉียงมีอะไรปรึกษาเดี๋ยวยินดีครับผมนะครับที่บานาน่าเนาะได้เลยครับวันนี้ขอบคุณนะคะได้ครับขอบคุณมากครับ